ใครเคยโดนเกลียนใครเคยโดนโกงแวะดูคลิปนี้สักแป๊บใครที่กำลังหาไอเดียวีเล่นแต่ไม่อยากปั้นเองพี่มีทางเลือกให้สำหรับคนที่พอมีกำลังซื้อแนะนำเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกม IDRV ปลอดภัยแน่นอนครับไม่มีโกงติดตามมากกว่า 200,000 คนเริ่มต้นเพียง ID ละ30บาทเท่านั้นฮีโร่เยอะรูนครบสกินแรร์เพียบใครที่เบื่อ ID ตัวเองอยากขายรีบใช้เงินติดต่อแอดมินต้น TP7 และรับเงินได้ทันทีสายหัวนิดสายหัวก็เลยทีเดียวครับเหมือนฟู้คัดคู่แค้นนะกดมาทีปุ๊บโอ้ยเมนปั๊บอันนี้ก็จะเป็นตามดาวเลยนะครับเพื่อนอาจจะมีตัวซ้ำในบางวันหรือว่าถัดมาอีกวันอาจจะเป็นตัวซ้ำก็ขออภัยไว้ด้วยครับตอนนี้ผมจะรีบไปไวที่สุดเลเวลแรกถ้าเราออกซอสนะครับไม่ออกรองเท้านะออกโจมตีเราจะสามารถสู้โอเมนได้นะครับออกสวอร์ดนี่จะเรียกว่าบางทีนะสวอร์ดจะโอ้ยเพื่อนเอาฟิกเกอร์มานึกว่าเอาในตัวของวีคมาเลยครับแต่คลีดีอยู่คลีดีปกนะครับเลท10แอสซัสซินเลท10ดาร์กอนคอ10นะครับตอนนี้วาร์ปกลับแล้วก็ขึ้นมาเป็นเจ้าตัวของรองเท้านะครับต้องมาช่วยเพื่อนก่อนแล้วสวนด้วยวันเดอร์สวนอย่างนี้ท้อ1ทีแล้วเรียบร้อยครับตีเซฟิกเกอร์ครับอุ้ยโซนด้วยสกิลก่อนนะครับหมายถึงโฟโซนด้วยสกิลเลยแล้วก็มีโอเมนมารับนะครับรอดไปได้แต่เสียฟิกเกอร์ครับหึเขาเกียร์เลยโอกาสครับตอนนี้เขาจะ4แล้วเลเวล4เป็นรองเท้าก่อนนะเพื่อนๆผมเปลี่ยนเป็นรองเท้าเกาะแทนสู้กับโอเมนต้องเป็นรองเท้าเกาะเท่านั้นนะครับมาอยู่ครับไปก่อนเลยเพื่อนโอเมนกลับมาครับเวฟครับไม่สนใจครับไปแก๊งกับเพื่อนดีกว่ารองเท้าเกาะนี่ครับไม่วาร์ปนะไม่วาร์ปยังไงก็โดนโอเมนขัดด้วยสกิล1แล้วก็สตาร์ทอยู่ดีครับโอ้ยยีอันติเข้าไปก็น่าจะลาดไม่ทันอยู่ดีครับรอดูเชิงว่าจะจ่ายเข้าตัวไหนดีครับเข้ามาลาดสตาร์ทเฉยตัวนี้ดีครับตัวนี้ดีครับได้ไปหนึ่งขอไปหนึ่งมันรำเต็มระบบแล้วฟิกเกอร์เข้ามารำด้วยในจังหวะนี้โอ้โหมันเอาจ้าดแผลนไปที่ดาร์คเซเยอร์ครับเพื่อนตีดาร์คเซเยอร์เขาจะเข้ามาคอนเทสนี่ครับโอเมนรอดแต่ว่าทิ้งวันเดอร์ไว้ตายคืออยู่กลางทางนะครับนี่เรียกว่าโปเตโต้ทิ้งไว้กลางทางแต่ถ้าเลือดโลนายไม่กลับนายหิวครีปแบบนี้แล้วก็ย่ำปลาจมให้ฟ้าไปครับโอเคยังได้อยู่มีโกขึ้น31โกรองเท้าเกาะใช่ไหมรองเท้าเกาะใช่ไหมตัดสินใจขึ้นมาเป็นโบเคนสเปียร์ไม่ดีเท่าไหร่ครับเอาเลือดเอากูดาวดีกว่าอย่างน้อยเราฮีโร่เรามันโดนแก้ทางในตัวเลนนะก็รักษาชีวิตของเราดีกว่าเขาก็ไม่กลัวนะถึงออกรองเท้าเกาะออกนู่นออกนี่มากันเขาไม่สนใจก็มาดิกูจะล็อกกูจะฟาดเราก็ไม่สนใจเหมือนกันเราจะว้าอย่าสังเกตกันนะไม่ระบาดเพื่อนช่วยล่างหน่อยดิไปตอนเรียกเลยช่วยล่างหน่อยเพื่อนไม่ฮีทตีกูก็มาดิปมแตกเลยครับแต่ว่าเราดูจากฮีโร่นะครับกลางอยู่บนอยู่3เพราะฉะนั้นเราป้อมคืนได้นะพอร์ตวาร์ปไปกลางโอเคไม่มีปมแตกนะครับ
ได้ป้อมคืนได้ฮีโร่ถือว่าคืนทุนเกือบเสียกำไรครับคืนทุนเวทฟ้าครับล้มลงไปซะผมเอาไปแล้วจ้ามาเพื่อนรอเวฟเล่นกลางด้วยนะครับเล่นกลางในยุคนี้ก็เป็นตัวแบกจริงๆทุกเลนเป็นตัวแบกรอเลนเขาซะหน่อยก็ดีครับต้องเดินด้วยขออยู่ไหนเนี่ยอัพอันนี้2บทแล้วก็ใส่เฮ้ย1-1ดีวะมาดิเจอนะครับผมต่อยว่าเข้ามาปึ๊บปาดอติปาดอีกหนึ่งทีแล้วไปกดโอบหลบจะสวนหรือเปล่าแต่ว่าสวนไม่ได้ครับเป็นยังไงแล้วนาคอสผมก็เอาเหมือนกันตีมิเดเชอร์ดักถึกเรามาได้ครับขออย่างเดียวเลยโดนล็อกแล้วถ้าโอเมนกดสกิล2กดสกิล2เราอย่าเพิ่งตีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาอาจจะมีเชิงเขาถ้าเราไม่ตีเขาเขาก็อาจจะไม่กดสกิล2อันนี้ต้องรอด้วยนะครับต้องจำใจใช้สกิลสักสกิลหนึ่งก่อนยังเห็นโอเมนอะนี่ไงนี่ไงเชิงนี่ไงกด2อยู่ที่เชื่อมาหืมไม่เชิงจริงปึ๊บมุดพุ่มนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับไปสวนเพราะว่าเพื่อนเรามายังไงล่ะนี่บอกเลยว่าแพ้ครับเมื่อกี้คือเขารอเราเมื่อกี้คือเขารอเราใช้สกิลเขาไม่ใช้2นะเขาฟาดก่อนเลยครับเขาเห็นเราตีเขาหนักๆเมื่อไหร่ใช้สกิลเยอะเขากดสกิล2เลยนะเริ่มเหลี่ยมแล้วครับครั้ง2ร่างเราดันแบบว่าสูงแบบสูงปี๊ดมีหมาม่วงไปด้วยแล้วรู้สึกว่าสูงปี๊ดมาออรอเล่นกับเพื่อนอีกทีนึงครับเผื่อมีคนหลุดดักจับได้ทั้ง1คนแต่ก็ไม่มีครับถอยกันไปฟาร์มคลิกไปหมดเลยฝั่งของครับคือมันเป็นดาบแดงนะครับอุ้ยๆอุ้ยโอ้ตัวตันได้เยอะไปตันแต่พี่หันมาตันผมเฉยสุดมากครับนาคอสสุดจริงสุดจีสุดจีหมีจ๋าสุดจีหมีจ๋าสุดจีหมีมาแล้วมอมันเห็นไม่ได้มันเห็นเลือดปิ่มๆมันไม่ได้ว่ะมันต้องไปว่ะเพื่อนอะตอนแรกผมจะเนี้ยเอ้ยปกติผมจะออกเป็นชิลออฟหรือลอสเพื่อสู้กับโอเมนเพื่อให้เขาตีสโลว์ขึ้นใช่ไหมคราวนี้สะท้อนไปมาโอดินวิวครับวันนี้เรามาลองโอดินวิวกันด้วยโอดินวิวทำอะไรได้บ้างนะครับเคลื่อนที่ไวขึ้นที่ถ้าเราโดนโจมตีนะแล้วก็ได้ความแรงขึ้นด้วยนะครับอารมณ์ผมเล่นซูเปอร์แมนน่ะที่ผมชอบออกโอดินวิวนะของอันนี้นะครับเผื่อกดดิมิเชอร์แล้วมันรับได้อ่ะเราโดนโอเมนฟาดอยู่แล้วยังไงสแต็กมันขึ้นอยู่แล้วสำหรับพาสซีฟของโอดินวิวเนาะมาโดนฟาดมาโดนฟันอยู่แล้วความแรงเคลื่อนที่อะไรอย่างงี้จัดมาลองดูลองดูอะไรที่ไม่เคยลองเราขอลองไว้ก่อนเนี่ยจริงเกมมันไปได้ไปวัดไปวาในระดับหนึ่งนะครับผมก็เลยขึ้นไปดาบแดงก่อนแต่ถ้าแบบเกมมันทรงๆอะไรเงี้ยผมคิดว่าออกเกาะก่อนก็ดีออกเกาะก่อนก็ดีนะครับเกาะก่อนดาบแดงอย่าละเทสกิลใส่โอเมนกันหมดเลยครับในจังหวะนี้ฟอร์ดโอ้ตัวหลังฟรีเลยว่าโอเมนตัวเดียวเลยครับเราไปใส่สกิลกันหมดเขาตายไปตัวเดียวเราตายไป3รอเคนเข้าครับตันรีบเข้าให้ไวเลยปืนสตันได้เราต้องรีบเข้าให้ไวครับชื่อท้ายผมได้เลือกขึ้นมาเป็นในส่วนของมูรามาสะนะครับเกาะณตอนนี้
เริ่มเยอะแล้วเซซาอึกนะครับเมื่อกี้ดูฝันของขามมีทั้งไอ้เตะที่ออกเขาเรียกว่าอะไรนะเฮียวกะเฮียวงะเลยครับมีเคสที่ออกเป็นสายแท้งอยู่แล้วไฟเตอร์ในเกมนี้อีก2ตัวจะเป็นวันเดอร์เลยครับกับเจ้าตัวของที่เราชนเลนด้วยโอเมนนะจริงวันเดอร์ก็ไม่ค่อยแข็งมากแต่ก็ออกไว้ได้ครับออกห้อยไว้อาจจะต้องตีตัวหน้าก่อนหรือเปล่านะครับแต่คราวนี้เราจะไม่เทสกิลใส่โอเมนแล้วมันวิสุทธิ์วิสัยจริงๆเมื่อกี้มันอยู่หน้าดาร์คเพลเยอร์นะครับเพราะโผล่มาตัวเดียวก่อนตันสกิล2ไม่มีดิมิเชอร์ทันทีครับตอนนี้เขาตีเราอยู่ได้มา1สวยครับเพื่อนเขามารับกันเต็มสตีนเก็บฮีลนิดนึงอันติเรามาอีกแล้วครับในจังหวะนี้อันติเราในเลทเกมนะครับตอนนี้เลทเกมแล้วค่อนข้างไวนะสามารถใช้เคลียร์เวฟไปได้เลยนะครับลิ้นเริ่มผันละดีมิเชอร์กดไว้แล้วเซฟเป็นเกาะเกิดนิดนึงครับเกาะเกิดเคลียร์นะตอนนี้เงินก็การเงินโอ้โหไม่ได้เยอะเลยสลับของยังไม่ได้ด้วยซ้ำครับตอนนี้ได้แค่แบบว่าฟูลไอเทมแต่เราได้ก็อตเซเยอร์ไปครับเป็นไฟ4ต่อ5เห็นโอเมนร่วงนาคอสเปิดเลยครับถึงการขึ้นบ้านทำเวฟแล้วครับล่างสูงเหลือบนเหลือกลางจะไปน้องโอเครอลอเรียลก่อนนะครับทำเวฟไปพลางๆปล่อยให้นาคอสไปสปิดสักเลนหนึ่งแล้วก็ไปสปิดอีกสักเลนหนึ่งนะครับสปิดก็คือดันเลนดันเวฟบนเข้าครับกลางเข้าครับล่างกำลังทยอยมาเช็คตัวนี้นิดนึงครับเผื่อโอเมนดักแต่ว่าเห็นแล้วครับโอเมนอยู่ด้านบนครบแล้วครับล่างว่างลงมารับเวฟล่างทันทีครับแต่ว่าเคาะป้อมเพราะว่าหมาม่วงมันสตันป้อมอันติออกมาก่อนครับเผื่อโดนดักจับไม่แน่ใจก็ออกมาก่อนเพราะว่าอันติเราไม่ได้นานแต่ว่าเพื่อนเล่นกันแล้วครับชิปหายแล้วตรงนี้สตาร์ทให้1ดอกต้องฟิกตามกดดิมิเชอร์เพื่อกันแข่งไปก่อนส่วนมา1ตัวหัวใจหายแวบไปตอนแรกเคียวไม่ได้นะเคียวไม่ได้เหมือนจะตีครีปแล้วมันได้เด้งเคียวพอดีเสียวเลยมันยังดีครับที่เกมนี้เราไม่เสียป้อมเยอะเขาก็เลยดันป้อมสูงไม่ได้นะครับมีเคียวด้วยไฮเตะมีเคียวนะครับเราก็มีเพิ่งซื้อแล้วก็คูดาเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวม่วงเลยไฮตู่ตัวม่วงเลย ตอดนะเพื่อนก๊อตอีก10วิอ้าวแบบนี้กูซวยสินะรอดเลี้ยวโอ้ยไม่น่ารอดแล้ววะภาพเดิมๆที่เคยฝันหายไปแล้วทำยังไงดีเพื่อนคอมโบเดียวกับปู่ไม่งั้นตัวเลือดค่อนข้างเยอะเลยเพื่อนตัดเว็บกลางให้ครับแต่ว่าเสียคอสเลเยอร์ไปถึงแม้ว่าจะตัดเว็บกลางนะงานเข่าเปลี่ยนครับตรงนี้การทีซีกันนิดนึงกูโดนดึงถอยเพื่อนโอเคถอยโอเค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 เฮอร์เบอร์
เพื่อนเรายังเกิดทันนะครับก็มาดูกันว่าจะทำได้หรือเปล่าทำไม่ได้แพ้ครับยังไงซิไม่มีเวลาให้ซื้อของนะครับตอนนี้ต้องเคลียร์คลิปเปลี่ยนรองเท้ากันดีซีมาเลยเรียกกูโดนไม่ได้ขยับเลยตันสวยแต่ว่าตอนนี้โอเมนแข็งมากครับโดนฟาดป้อมโอ้ไม่รอดเลยครับเหลืออีลินตัวเดียวแบบนี้อีกแล้วผมก็เล่นในจังหวะที่กอสเนียกำลังจะเกิดอีก10วินาทีเท่านั้นผมกำลังบอกเลยว่าอีก10วินาทีไม่จะเกิดแล้วมาสวยเลยครับรับเลนสวยแล้วเราทำทุกอย่างสวยแล้วก็ตามนี้นะครับโซ่แรงกดอีกดาวไอ้เล่นก็เล่นแล้วเนี่ยไม่เล่นแล้วพักแล้วงอนแม่งเอ้